ถ้าไม่ลองก็คงไม่รู้ถ้าไม่ไปดูก็คงไม่เห็นอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมทุกเช้าเย็นก็คงไม่ได้เห็นอะไรยังมีภูผาทอดยาวสุดตานกส่งเสียงขับร้องสดใสดอกไม้หลากสีพี่บ้านรอเธออยู่ทุกวันสวัสดีครับคลิปนี้ผมพามาชมภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์อายุกว่า 3,000 ปีภายในอุทยานแห่งชาติผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีจากจุดชมวิวเดินไปตามทางลงมาจากลานผาแต้มจากนั้นเป็นทางลาดริมหน้าผาช่วงระยะทางประมาณ284เมตรถึงภาพเขียนกลุ่มที่1ผาขาวมีภาพปลาภาพช้างรูปโครงล่างสัตว์สี่เท้าและลายเส้นทึบเขียนทับอยู่บนรูปสัตว์เหล่านี้ตลอดแนวภาพค่อนข้างลบเลือนไปมากแล้วเหลือเพียงร่องรอยคล้ายภาพก้างปลาและลายเส้นทึบอยากไปมาจากผาขามเดินต่อไปอีก306เมตรก็จะถึงภาพเขียนกลุ่มที่2ผาแต้มเป็นภาพเขียนที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทยมีความยาวจากภาพแรกถึงภาพสุดท้าย180เมตรมีภาพคนภาพรอยฝ่ามือภาพสัตว์ภาพวัตถุและภาพรูปทรงเรขาคณิตบอกเล่าถึงพิธีกรรมความเชื่อวิถีชีวิตของมนุษย์ในยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในบริเวณภาพเขียนกลุ่มที่2นี้พบเปลือกหอยอยู่ตรงหน้าผาทำให้เชื่อว่าในยุคสมัยดึกดำบรรพ์ผาแต้มเคยเป็นเขตทะเลมาก่อนครั้งนี้ผมไม่ได้พาชมภาพเขียนสีกลุ่มที่3และ4เนื่องจากมีภารกิจต้องไปทำต่อไว้มีโอกาสครั้งหน้าจะเก็บภาพมาฝากกันแน่นอนครับหวังว่าคลิปนี้คงให้ความรู้เป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยพบกันอีกในคลิปหน้าสวัสดีครับ